ษตรทำเงินกันบ้างนะคะไปดูเกษตรกรที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะเขาปรับเปลี่ยนนาข้าวมาปลูกหญ้าแพงโกลาสำหรับเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็สร้างรายได้ได้อย่างดีเลยค่ะเป็นที่ต้องการของฟาร์มปศุสัตว์ในหลายจังหวัดนะคะติดตามกันจากรายงานค่ะพื้นที่กว่าร้อยไร่ในตำบลศรีพิรมอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเป็นแปลงหญ้าแพงโกลาเขียวชอมของชาวบ้านกว่า40ครอบครัวที่หันหลังให้กับการทำนามารวมกลุ่มปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์วันลบเกษตรกรที่เริ่มตั้งกลุ่มปลูกหญ้าแพงโกลามา10ปีแล้วบอกว่าแปลงหญ้าแพงโกลาปรับเปลี่ยนมาจากนาข้าวโดยไม่ยุ่งยากเพราะขั้นตอนการเตรียมดินปลูกหญ้าเหมือนกับการทำนาคือไถดะและไถแปลจากนั้นจึงหว่านท่อนพันหญ้าอายุ50วันในแปลงทิ้งไว้15วันจึงให้น้ำจนดินชุ่มและหว่านปุ๋ยยูเรียเพียง1เดือนหญ้าเจริญเติบโตสามารถตัดและตากทิ้งไว้ให้แห้งในแปลงราว 2-3 วันก็นำรถมาอัดฟ่อนหญ้าส่งขายได้ที่1ไร่จะได้หญ้าแพงโกลาแห้งอัดก้อนถึง60ฟ่อนหรือราว1ตันหญ้าตัวนี้มันจะมีคุณสมบัติในตัวเขาสูงนะครับคือพอตากแห้งแล้วเนี่ยโปรตีนก็ยังเหลือ 8-11% แล้วกลิ่นเขาจะหอมเหมือนชาครับสัตว์ต้องการคือตลาดที่ต้องการมากที่สุดก็คือเป็นตลาดม้าแข่งครับข้อดีของการปลูกหญ้าแพงโกลาคือลงทุนต่ำไร่ละไม่เกิน 2,000 บาทปลูกง่ายใช้น้ำน้อยไม่ต้องพึ่งสารเคมีเพราะไม่มีแมลงหรือศัตรูพืชรบกวน1รอบการปลูกสามารถตัดหญ้าขายได้ถึง4ครั้งเกษตรกรมีรายได้จากการปลูกเฉลี่ยไร่ละไม่ต่ำกว่า 11,000 บาทต่อปีดีกว่าการทำนาปลูกข้าวซึ่งแปลงนี้ได้โลจากการทำนามา3ไร่เนี่ยเกษตรกรเราทำนาก็ได้แค่เกียนกว่าอยู่เท่านั้นครับมาทำหญ้าคิดดูแล้วปีนึงเรามีรายได้ต่อแปลงนี้4ครั้งครับ4ครั้งต่อปีแล้วก็เหลือครับเหลือไร่ละประมาณ10,000กว่าครับตก15,000นะหญ้าแพงโกลาของผู้ปลูกในอำเภอพรหมพิรามมีตลาดรองรับแน่นอนนอกจากส่งขายให้ผู้เลี้ยงปศุสัตว์ทั้งโคกระบือหรือแม้แต่แพะแกะและม้าในพื้นที่แล้วยังส่งขายไปหลายจังหวัดแต่ยังไม่พอต่อความต้องการเพราะช่วงที่ผ่านมาแหล่งปลูกหญ้าแห้งบางพื้นที่ประสบภัยแล้งปริมาณการผลิตลดลงผมทำมา10กว่าปีเนี่ยตลาดเราไม่พอป้อนครับไม่พอป้อนแล้วก็เป็นอาชีพที่เกษตรกรก็ยอมรับว่าถ้าราคาข้าว 6,000 กว่าอย่างนี้สู้หญ้าไม่ได้ครับตลอด10ปีกลุ่มผู้ปลูกหญ้าแพงโกลาของพรหมพิรามรวมกลุ่มเข้มแข็งมีเงินหมุนเวียนนับล้านบาทมีเครื่องจักรที่พร้อมสนับสนุนสมาชิกกลุ่มแบบครบวงจรและพร้อมจะถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหญ้าเลี้ยงสัตว์สำหรับเกษตรกรทั่วประเทศที่สนใจอีกด้วยศูนย์ข่าวภาคเหนือสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน